สวัสดีครับไปรุ่นวันนี้วันที่วันพุธ24มกราคม2567วันนี้เราไปขับรถวันนี้เราไปทำรถที่หาดใหญ่กันมา 1,000 48 48 45เราทำรถกันมา 1,000 เราเสร็จไปแล้วเรียบร้อยแล้วแหละซึ่งคันนี้คันนี้ไปสตาร์ทได้แต่ใดสตาร์ทปืดสตาร์ทได้แต่ใดสตาร์ทปืดเราก็เลยทีแรกเขาให้เราไปเช็คแค่ไฟเบรกครั้งพอไปแล้วใดเขาก็ให้เช็คสตาร์ทได้พอเราลองเช็คแล้วสตาร์ทใดใดมันปืดเราก็เลยทำการรื้อโซลิโนยด์ใดออกมาล้างแล้วก็ทำการมอดิฟายต่อแผ่นทองแดงให้มันสนิทเพราะแผ่นทองแดงแอ่นแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยอันนี้แล้วก็แก้ไขไฟเลี้ยวแก้ไขไฟเบรกทำให้รถสตาร์ทติดง่ายปกติเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คันนี้เราพอเราทำเสร็จก็คิดตังค์อะไรเรียบร้อยเขาให้คิดเรามาอีก700บาทเราคิดตังค์เข้าไป 4,800 บาทแล้วก็เขาให้คิดมา700เขาให้มา 5,500 700นี้เราจะมอบให้เด็กพิการไม่ใช่ให้เด็กกำพร้าที่นราธิวาสที่เราจะไปเราจะมอบให้ทั้งหมด700บาทแล้วก็คันนี้เป็นคันที่พิเศษอีก1คันซึ่งทีแรกตอนมาทำเราก็ไม่รู้หรอกจนเราทำจนเสร็จเราถึงมารู้ว่าคันนี้เป็นคันของลูกค้าพังงาที่ตะกั่วป่าที่เราเคยมาจูนตัวเดินเบาเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วแล้วพี่คนนี้พี่เจ้าของใหม่เขาก็ไปซื้อมาโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าคันนี้เคยผ่านอยู่มาอยากรู้ว่าซ่อมแล้วสตาร์ทติดไหมแล้วก็เดินเบาตัวเดินเบาที่ยังใช้อยู่ซึ่งมาทริปนี้เราดีใจเป็นสองรอบเพราะว่าคันนี้พัทลุงก็เจอมาคันนี้เราก็เจอจากเจ้าของจะมาเจอเจ้าของใหม่ก็ยังเจอว่ายังใช้งานอยู่ยังใช้งานได้ดีอยากรู้เป็นไงไปดูคลิปกันรุ่นสวัสดีครับไปรุ่นวันนี้24มกราวันนี้วันอะไรแล้ววันพุธพุธ24มกราคม2567วันนี้เราก็อยู่กันที่หาดใหญ่เรายังอยู่กันที่หาดใหญ่กับคันนี้คันนี้รถสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่มีแรงคันนี้เราก็มาจัดการถอดโซลิโนยด์มาล้างมาต่อกระทุ้งให้เรียบร้อยเปลี่ยนแบตให้เรียบร้อยแต่คันนี้พิเศษตรงที่ว่าคันนี้เคยเป็นรถลูกค้าเก่าที่พังงาซึ่งจูนเดินเบากลับมาเจอกับเจ้าของใหม่อีกแล้วนี่คันนี้นี่แล้วซ่อมสวิตช์ไฟเบรกซ่อมสวิตช์ไฟเบรกซึ่งคันนี้เราไปไล่ดูคลิปใน YouTube ในช่องแล้วคันนี้อยู่เดิมอยู่ตะกั่วป่าพังงานี่คันนี้ไม่น่าที่เราจะกลับมาเจอกันกับเจ้าของใหม่นี่แล้วดูปึ๊บพี่ยิ้มแจ๋นะครับปั๊บนี่ไฟเบรกแรกไปเบรกค้างสวิตมันนิดหน่อยก็เรียบร้อยไปเบรกสตาร์ทถอดไมค์ออกอ
ดินเบาสมัยผมทำหัดทำใหม่ๆอันนี้เป็นคันที่2ที่เราเจอในรอบนี้คันแรกอยู่พัทลุงมาเจอคันนี ใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้อยู่กับเจ้าของเก่าแล้วกลับมาเจอกับเจ้าของใหม่แต่ก็ยังดีใจที่ยังเห็นมันใส่อยู่คันนี้น่าจะ5ปีที่แล้วที่มาทำไปเป็นไปไม่ได้ส่วนคันนู้นเช็คให้คันนี้คันนู้นทำอะไรไม่ได้เช็คให้แล้วปีกผีเสื้อน่าจะแค่สกปรกแต่ก็รื้อล้างให้ไม่ได้เพราะว่ารื้อล้างแล้วเดี๋ยวถ้ามันประกอบแล้วไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ซึ่งตอนนี้มันขี่ได้ก็ขี่ไปก่อนแต่คันนี้สตาร์ทได้ติดนิ่งปกติแรงดีโอเคเรียบร้อยจบงานไปปัตตานีกันต่อได้ยังไม่รู้เลยว่าผมจะทำอะไรกับมันคือผมดูทุกอย่างมานานคือสัญชาตญาณของการวิเคราะห์การแก้ปัญหาเนี่ยมีในตัวซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทั่งทุกคนที่ใหญ่จะเป็นแนวไม่ยอมแสวงเครื่องผมรู้ทีแรกผมว่าผมไม่รู้หรอกผมจะทำอะไรกับมันเออแล้วพี่ก็เป็นอะไรแต่ไอ้ตำรวจนี่ก็คือชัดเจนว่ามันคืออะไรแค่ว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำแค่นั้นเองใช่ครับไม่มีเวลาเวลาก็ไม่พอเลยแต่ถ้าไอ้ตัวนี้คือไม่เคยลองแต่ถ้าตัวนี้ผมรื้อทำให้เลยครับก็ผมเคยทำแล้วแต่ตัวนั้นยังไม่เคยเราก็ไม่ถ้ารื้อมาแล้วเกิดประกอบกลับไปมาขี่ไม่ได้อันนี้มันจะยาวไงแต่ถ้าอยู่ที่อู่เคยทำแล้วรู้แล้วว่าต้องรื้อตรงนี้ตรงนี้ตรงแยกตรงนี้ก็จะถามถ้าเผื่อว่าผมต้องสั่งมาปิดเองเนี่ยก็คือพี่ก็บอกว่าเซนเซอร์ปิดเชื่อได้ขอดขอดปักนี่มันจะดูนะปักปักตัวนี้แหละแล้วแบบตัวเซนเซอร์ก็ฝังอยู่กับปากเชื่อมันก็จะฝังอยู่กับปากเชื่อเสียเองเอาไปให้โต้เปลี่ยนให้ได้ใช่แต่ครั้งนี้คือเช็คแล้วมันไม่น่าเสียผมคิดว่ามันน่าจะแค่เป็นที่เกลือสกปรกข้างในไม่ได้ขีดมันเพราะว่าที่พี่บอกอะว่ามันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างมันก็เป็นแต่พอมันไม่เป็นมันขีดได้ไงก็เลยเขาบอกว่าคงให้เป็นมันทำงานได้แต่พอเวลามันเป็นเนี่ยตอนนี้มันเป็นแต่ว่ามันมีไฟเอ็นจิ้นมันแอบขึ้นมาโกงได้หรือผมบอกว่าหลังจากสตาร์ทมันจะไม่ใช่ตัวนี้แหละตัวนี้มันฟ้องมันโค้ดที่ผมดูอะมันฟ้องว่าTPS อะไรวนเออร์คือวนไฟที่ครับที่มาเข้า TPS Center เนี่ย TPS Center ก็คือ Thrust Position Center ก็คือเซนเซอร์ผีเสื้อครับคือวนที่มาเข้ามันคือวนของตัวมันน่ะผิดปกติมันไม่สัมพันธ์มันผิดปกติใช่เวลาตัววนมันอาจจะผิดปกติที่ไปบอกกล่องผิดปกติมันก็เลยเวลาขี่มันอาจจะแบบมีบุบๆบ้าๆเพราะว่าเวลาเราเปิดคันเร่งครับครึ่งนึงกล่องรับรู้กล่องก็ควรจะบอกให้ผีเสื้อเปิดครึ่งนึงแต่การเนี้ยพอวนผิดปกติเราเปิดครึ่งนึงเปิดคันเร่งครึ่งนึงผีเสื้ออาจจะเปิดแค่ 20% ไม่เปิดตามคันเร่งมันก็เลยรู้สึกว่าประกันตัวแบบแต่พอจังหวะบางทีมันหายก็ไม่เป็นเลยก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะตกกระปกข้างในมากกว่าที่จะเสียพอถ้าเสียเลยพี่ไม่ได้ขี่แน่นอนมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปใช่มันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปแล้วก็อีกตัวนึงไม่มีอะไรลบไปแล้วไม่ขึ้นก็จะเหลือแค่ตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยเวลาที่มันปกติมันก็จะไม่ขึ้นพอเวลาที่มันมีอาการปุ๊บไฟจิ้มมันจะขึ้นเพราะว่าวนมันปกติแต่ตอนนี้วนมันปกติตอนนี้จะไม่ขึ้นผมรู้แล้วมันจะอยู่กับมันยังไงในระหว่างที่ถ้ามันยังไม่เสียสเตตแล้วก็คือดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่ซะใช่นั่นแหละแต่คราวนี้คันนู้นเนี่ยคันนู้นหายเรียบร้อยสมบูรณ์จากที่แรกไปได้เลยคันนี้คันที่เคยส่งกล่องประกับข้างฝาไปซ่อมคันนี้ใช่คันนี้แหละประกับสตาร์ทต้องสองปีแล้วยังใช้งานดีเป็นปกติก็ต้องจ่ายเงินหมื่นเดี๋ยวไป 2,000 เดี๋ยวไป 2,000 ที่ดีใจมากก็คือได้ตัวปรับรอบแล้วคันนี้ใส่ตัวปรับรอบเดินเบาแล้วเขาก็ไม่รู้นะจนเรามาเห็นว่าคันนี้ใส่อยู่ด้วยตอนนี้ไม่รู้เราก็เลยเอะใจว่าคันนี้เราเคยทำนี่เคยผ่านมือก็เลยไปไล่ดูคลิปใน YouTube ปรากฏว่าเจอว่าคันนี้เป็นรถของพงาตะกัวปลาซึ่งในยุคเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วที่ผมลงใต้ทำไปก็ยังใช้งานอยู่แล้วหนุ่มเจ้าของใหม่เนี่ยนั่นแหละพี่ว่านะพี่ก็เปิดเล่นเลยเอาเลยตามสะดวกเลยเห็นแล้วว่าเดินเบา700ไฟชาร์จ13กว่าไม่ต้องไปกังวลกับคำว่าเบาแล้วไฟไม่ชาร์จต้องทำฟังเข้าใจใหม่ไม่เกี่ยวกับกระดุมกระเดือนอะไรไม่เกี่ยวคือจริงๆผมชอบแบบนี้มากกว่ากล่องเลยตอนนะเพราะว่ามันปรับเองได้เลยทันทีใช่แล้วผมแค่สมัยก่อนกล่องมันไม่เยอะไงผมก็ต้องทำหลอกกล่องถ้าไปปรับผ่านกล่องก็ต้องใช้แอปเสียเวลาใช่ยากใช่อันนี้คือหมุนเลยใช่หมุนเหมือนคาบูเลยในขณะนี้มันยังเป็นลูกกระสีอยู่ใช่ยูเซอร์ไม่คิดมากแต่ก็ดีกว่าอย่างที่ดูว่าพอเวลามันปรับ
ต่ำกว่าค่ากล่องมันขึ้นเพราะว่ารอบมันต่ำกว่าค่าที่กล่องเทสต์แต่เมื่อกี้เราเทสต์แล้วก็คือพอเราจะเร่งพอเราขี่มันก็ดับใช่พอเราทำยังไงก็ได้ให้รอบมันเกินค่ากล่องมันก็ดับไฟก็ขึ้นก็ดับลงใช่แต่ผมดีใจที่ว่ามันยังอยู่ในรถทำงานอยู่จนมาอยู่เจ้าของใหม่ยังไม่ได้กอดทิ้งเนี่ยเป็นสมัยก่อนนะโอ้เจอช่างเขาที่จะใส่อะไรมาคือเขาไม่รู้ไงผมเป็นคนคิดเอง 100% ผมบอกเลยเดี๋ยวผมเป็นคนคิดตัวมือในโลกไม่มีใครคิดนี่ผมเป็นคนคิดเองตัวเนี้ยฝรั่งคิดตัวนี้ว่าจริงแล้วผมคิดเก่งมันล้ำหน้าฝรั่งโดยที่ไม่ต้องไปก่อนเป็นการพัฒนางานถ้าเป็นที่อื่นคือช่างสมัยก่อนเขาจะไม่รู้ไอ้ตัวนี้เป็นอะไรแต่ถ้าไปใส่ตัวเนี้ยเขาจะรู้สมองไอ้นี่อะไรวะมันจะดีหรือมันจะนู่นจะนี่หรือมันไอ้นั่นนะเดี๋ยวมันไอ้นี่นะที่ผมถอดออกครับเพราะว่าผมลองถอดมันไม่มีอะไรกันเป็นน็อตตัวนึงกับสปริงแล้วก็ลองหมุนแล้วด้วยบิดแล้วไม่เห็นมีความเปลี่ยนแปลงผมเลยถอดทิ้งเลยตอนนี้ใส่มาเท่ๆตอนนี้รู้แล้วว่าคืออะไรครับเบาจะได้ย้อนหลังเลย3ปีอ่ะเอาไปหายเลยดีใจได้ของแถมเลยวันนี้พี่ได้เลยมา3ปีแล้วประมาณนั้นครับก็แสดงว่าเต็งทำไม่เท่าไหร่เขาก็ขายเรื่องนั้นไม่ได้ดีใจหรอกดีใจที่ว่ายังมาเจอยังว่ามันยังใช้งานอยู่ได้มันไม่ได้เป็นรถอย่างสมัยก่อนนะเดี๋ยวพังนะเดี๋ยวนู่นนะเดี๋ยวนี่นะเนี่ยมาทริปนี้นี่เจอ2คันแล้วตะลุงกับคันนี้เนี่ยก็ยังใช้งานอยู่ถ้าจบงานก็โอเคเรียบร้อยผมจะได้ขอล่ำขอลาไปเที่ยวไปปัตตานีกันต่อขอบคุณที่ถามมากครับขอบคุณครับ